ครับก็ต้องกราบถวายความเคารพพระเถรานุเถระแล้วก็เจริญพรถึงญาติโยมครับรวมถึงผู้ที่กำลังติดตามรับฟังรับชมรายการกีฬานธรรมมาออนไลน์ในวันอาทิตย์นี้วันนี้วันที่25เมษายน2564เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่รายการกีฬานธรรมออนไลน์ซึ่งเป็นรายการที่จะได้ชวนกันได้ทบทวนหรือว่าสนทนาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นธรรมะด้วยการอ้างอิงถึงพุทธธรรมเนี่ยแล้วการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งปกติก็จะได้รับความอนุเคราะห์จากทางหอจดหมายเหตุท่านพุทธทาสอินทปัญโยหรือนสนโมกกรุงเทพอย่างที่ญาติโยมทราบดีครับนั้นวันนี้อาตมาภาพพระพัทรพลชุตินทโรอยู่วัดบางแพรกอยู่จังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในพระที่ทำงานอยู่ในกลุ่มพระอาสาคีรานธรรมกลุ่มพระสงฆ์ที่ทำงานดูแลเยียวยาจิตใจผู้ป่วยและญาติซึ่งก็จะได้รับพื้นที่ของกิจกรรมกับทางสวนโมกกรุงเทพทุกวันอาทิตย์ที่2และก็4ของเดือนงั้นวันนี้เลยเป็นโอกาสอันดีอีกครั้งหนึ่งที่เรารวมถึงจะได้มาพูดคุยสนทนากับญาติโยมด้วยนะแล้วก็กับพระอาจารย์ที่เราได้รับความอนุเคราะห์ได้รับความเมตตาจากท่านมาร่วมสนทนาในวันนี้ซึ่งตอนนี้ท่านก็อยู่กับเราแต่ว่าช่วงนี้ก็เชิญชวนญาติโยมที่อาจจะรับฟังรับชมอยู่ถ้ามีข้อคำถามหรือว่ามีสิ่งใดที่อยากจะสนทนาแลกเปลี่ยนก็เชิญชวนได้พิมพ์เป็นข้อความมาซึ่งก็จะมีทางทีมคุณโยมได้ช่วยดูแลแล้วก็จะได้นำคำถามนำความคิดนำการแบ่งปันของโยมนั้นมาร่วมสนทนากันตอนนี้พระอาจารย์ผู้เป็นพระเถระในกลุ่มพระพระกีรานธรรมอีกรูปหนึ่งครับก็มาอยู่กับเราซึ่งท่านก็เป็นพระเถระรูปหนึ่งที่มีทั้งพรรษาการแล้วก็มีทั้งคุณวุฒิแล้วก็ในการที่จะได้เอื้อเฟื้อกับพระในกลุ่มมายาวนานแล้วก็ทำงานเยี่ยมไข้ด้วยใจที่ฝึกฝนอยู่สม่ำเสมอก็เป็นถือว่าเป็นพระเถระที่เป็นครูบาอาจารย์ที่ญาติโยมก็อาจจะได้คุ้นหน้าคุ้นตากับท่านในการที่ท่านมาร่วมสนทนากับเราอยู่เป็นประจำตามโอกาสนะครับวันนี้จะได้รับความเมตตาจากท่านขออนุญาตได้แนะนำท่านให้ญาติโยมได้ทราบนะครับวันนี้ท่านพระอาจารย์พระมหาบุญงามฐานทัตโตครับก็ท่านอยู่วัดสังเวชวิทยารามวรวิหารอยู่บางลำพูกรุงเทพซึ่งวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากพระอาจารย์ครับมาร่วมสนทนาแล้วก็จะได้มาร่วมทําให้พวกเราได้ทําความเข้าใจกับเนื้อหาหัวข้อในวันนี้ที่เราจะได้สนทนากันดังนั้นโอกาสนี้ขอเมตตาพระอาจารย์ได้พบปะพูดคุยกับญาติโยมครับกราบถวายความเคารพพระอาจารย์ครับครับผมก็วันนี้ก็ถือเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ได้มีโอกาสดีๆได้มาพระพุทธเจ้าตรัสว่าสุนัขตังสุมังคลังสุปปาตังเวลาที่เราคิดที่จะทำความดีเนี่ยเช้าก็ดีสายก็ดีบ่ายก็ดีหรือว่าเย็นก็ดีวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาสนทนากับคุณต้นนะครับแล้วก็ผมขออนุญาตเรียกอาจารย์ต้นนะชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อจริงชื่อพัทรพลใช่ไหมครับชื่อพลนะครับขอบคุณแล้วก็ปีนี้สอบประโยคหนึ่งสองได้ด้วยนะปีหน้าก็ได้เป็นมหาปริญญาแล้วนะครับ แล้วก็ขอทักทายญาติโยมที่อยู่ทางบ้านญาติโยมที่เข้ามาฟังที่รับชมสดอยู่ตอนนี้มีอยู่25ท่านอาตมาภาพขอได้ทักทายกับญาติโยมด้วยแล้วก็ญาติโยมในช่วงที่รับฟังเนี่ยก็สามารถที่จะพิมพ์คำถามถามมาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ผู้ที่ไม่ว่าจะชมทาง Facebook หรือทางสื่อออนไลน์ต่างๆก็ต้องขอบคุณในเบื้องต้นเนี่ยขอบคุณจริงๆนะครับเพราะว่ามันมีคำหนึ่งที่น่าสนใจมากก็แบบคำของอันเบิร์ตไอน์สไตน์จันต้นอันเบิร์ตไอน์สไตน์นี่ก็บอกว่าที่เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่ปัจจุบันเนี่ยตอนที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องขอบคุณผู้ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์คนก่อนๆที่ทำให้เขาได้เรียนรู้ครับแล้วว่าถ้าไม่ได้คนเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ทำให้เขาได้
เรียนรู้ได้มีความสามารถได้ต่อยอดเพราะนั้นเนี่ยในวันนี้ก็ต้องขอบคุณถ้าในรายการนี้ถ้าไม่มีโยมเข้ามาช่วยเป็นกำลังใจหรือเข้ามาฟังธรรมเนี่ยบางทีก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ได้เป็นพลังร่วมกันให้พลังซึ่งกันและกันก็ต้องขอบคุณอย่างมากครับจริงๆก็ตามสถานการณ์ครับอาจารย์ครับตอนนี้ช่วงนี้ตามที่โยมหลายๆท่านหรือว่ารวมถึงพระสงฆ์เองก็อยู่ในสภาวะเดียวกันที่ก็ต้องนะกลับมาดูแลตัวเองแล้วก็อยู่ในมาตรการอย่างเข้มงวดเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้ก็ข่าวสารแล้วก็จะได้เป็นการได้ดูแลตัวเองแล้วก็ทำความจริงแล้วทำความกังวลให้กลับมาเป็นการได้ลงมือทำก็เป็นสิ่งที่โยมหลายๆท่านตอนนี้อาจจะได้ต้องทำงานอยู่ที่บ้านครับหรือว่าวันนี้เป็นวันหยุดหรือว่าอาจจะยังอยู่ในภารกิจวิถีชีวิตในแต่ละคนแต่ละบุคคลเนี่ยก็เป็นโอกาสดีฉะนั้นวันนี้ตามหัวข้อที่เราได้ตั้งไว้แล้วก็จะได้ขอเมตตาพระอาจารย์ได้มาช่วยขยายความและชวนเราสนทนาครับนะวันนี้เราตั้งหัวข้อไว้ถึงเรื่องกรรม 5G ซึ่งคำนี้ครับเป็นสิ่งที่เราชาวพุทธหรือว่าหลายๆคนทั่วไปเนี่ยคุ้นชินเป็นคำที่คุ้นเคยคำหนึ่งเลยครับกับคำว่ากรรมแต่ว่าวันนี้อยากจะได้ขยายความฉะนั้นก่อนที่เราจะได้เข้าเนื้อหาอยากจะพอดีฉะนั้นการพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ครับว่าการฟังเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในเป็นจุดตาเป็นพหูสูตรในการที่เราจะได้ความรู้เพิ่มนะการพัฒนาตัวเองก็เกิดจากการฟังนะครับอาจารย์ครับนั้นตอนนี้ถ้าการฟังที่จะให้ผลและให้เกิดประโยชน์กับตัวเองนะครับอาจารย์จะมีคำแนะนำให้โยมอย่างไรบางทีอยากจะได้ฟังด้วยการที่ได้ปฏิบัติธรรมด้วยนะแต่ว่าการฟังนี้ก็เป็นประโยชน์ในวิถีด้วยอาจารย์จะแนะนำโยมเล็กน้อยไหมครับก็ชวนโยมดูด้วยกันก็เรื่องการฟังธรรมเนี่ยความจริงการฟังธรรมเนี่ยอย่างพระอัญญาโกฏัญญะเนี่ยท่านฟังธรรมจากพระองค์เนี่ยสามารถที่จะบรรลุเป็นพระโสดาบันคือฟังแม้ว่าพระสารีบุตรเนี่ยฟังพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมกับเทียคณขะผู้มีเล็บยาวเนี่ยก็สามารถบรรลุพระอรหันต์เพราะนั้นการฟังเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญทีนี้เรื่องของการฟังเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเลยนะจันต้นญาติโยมทั้งหลายก็อาจจะเคยฟังถ้าญาติโยมทั้งหลายลองพิจารณาดูว่าเราเนี่ยอยู่ถ้าเราจัดอยู่ในเราจะเป็นนักฟังในกลุ่มไหนพระเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกว่าการฟังเนี่ยมีอยู่3 กลุ่ม 3 ประเภทประเภทที่1เนี่ยเปรียบเหมือนผู้ฟังที่เวลาที่มีพระแสดงธรรมเนี่ยก็สามารถที่จะฟังคำฟังที่ท่านแสดงเทศมาเนี่ยแต่ว่ามันฟังอย่างเดียวอะแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะจำเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดของเรื่องที่ท่านคุยได้เลยคือจำไม่ได้คือไม่สามารถที่จะมีสติอยู่กับการฟังอันเนี้ยพระเจ้าเปรียบว่าการฟังประเภทที่หนึ่งเนี่ยเปรียบเหมือนหม้อที่คว่ำคือเอาก้นขึ้นเนี่ยเวลาฝนตกลงมายังไงมันก็ไม่เข้าฝนมันจะไม่เข้าไปในหม้ออันนั้นก็คือหมายความว่าแม้แต่คำสอนพระองค์คำสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ว่าถ้าผู้ฟังเราไม่สามารถที่จะจับอะไรได้เลยเหมือนว่าเราไม่ได้อยู่กับการฟังอันนี้ก็จะไม่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ทีนี้การฟังประเภทที่สองจนต้นประเภทที่สองเนี่ยเปรียบเหมือนคนที่มีของวางไว้บนตักเวลาที่เขานั่งมีของวางไว้บนตักเยอะแยะเลยเวลาที่พระแสดงธรรมเนี่ยหรือสนทนาธรรมหรือพูดคุยแล้วก็สามารถจำเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดได้นะแต่มีข้อแม้ว่าพอลุกขึ้นล่นหมดเลยของที่อยู่บนตักไอ้ที่จำไม่ได้เอาหายหมดเลยฮะหายไปไหนหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นประเภทที่สองพุทธองค์เปรียบเหมือนของที่อยู่บนตักเนี่ยคือพอลุกแล้วล่นหมดเลยทีนี้โยมก็ลองพิจารณาดูว่าทีนี้ประเภทที่สามโยมประเภทที่สามนี่ก็คือว่าเปรียบเหมือนหม้อที่หงายจันทน์ครับผมหม้อที่หงายก็หมายถึงว่าสามารถจำเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดได้แม้ลุกไปก็ยังไม่ลืมสามารถที่จะไปพินิจพิจารณาใช้โยนิสงมนสิการตรีตรองขบคิดต่อยอดธรรมที่เราได้รับฟังอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้นั้นโอ้ครับถือว่าเป็นสาระสำคัญเลยว่าการฟังไว้บ่อยครั้งเราก็ได้ยินอย่างเดียวครับอาจารย์ว่าเราได้ยินแต่ว่าเรานำมาวิเคราะห์หรือว่าอะไรไม่ได้เลยบางทีก็หรือว่าบางทีก็ฟังแล้วก็รู้สึกโอ้
รู้สึกได้ประโยชน์แน่ๆแต่ว่าณตอนที่ฟังอยู่กับครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าได้แล้วได้แนวทางแล้วแต่ว่าพอกลับมาเราอาจจะลืมนะครับลืมปฏิบัติอันนี้ก็มีส่วนแบบนั้นนะครับฉะนั้นวันนี้พระอาจารย์ก็ให้แนวทางกับพวกเราแล้วก็จริงๆเราก็นำไปใช้ได้เลยกับทุกเรื่องนะครับพระอาจารย์ครับงั้นวันนี้ก็ถือว่าชวนโยมแล้วกันให้ใช้การฟังวันนี้แล้วกันนะครับการฟังสิ่งที่เราจะได้ประโยชน์จริงแล้วการฟังก็เป็นการภาวนาด้วยนะก็ใช้การฟังนี้แหละในการถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเล็กๆไปพร้อมๆกันกับการสนทนาในวันนี้แล้วก็ชวนโยมได้มีบทบาทนะแล้วก็มีส่วนร่วมนะในการสนทนาได้เลยนะถือว่าเป็นพื้นที่ร่วมกันนะครับก็ในสถานการณ์นี้ก็ใช้การออนไลน์ในการที่จะได้แสดงธรรมได้ฟังธรรมกันนะแล้วก็งั้นวันนี้เลยชวนพระอาจารย์นะครับวันนี้เราตั้งหัวข้อน่าสนใจมากครับว่ากรรม 5G แต่ว่าอาจจะต้องชวนพระอาจารย์ได้นำพาญาติโยมหรือว่านำพากระผมนะครับได้เข้าใจกับมันซึ่งคำนี้จริงๆแล้วเราก็คิดว่ามันเป็นการกระทำแหละแต่มันน่าจะมีความหมายตามที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงได้ตรัสกับคำนี้ครับพระอาจารย์ช่วยขยายความคำว่ากรรมนี้ให้พวกเราได้ฟังเพิ่มขึ้นในตามที่พระอาจารย์เห็นสมควรเนี่ยจริงๆคำว่ากรรมเนี่ยก็เชื่อว่าญาติโยมที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ประมาณ20กว่าท่านเนี่ยญาติโยมเชื่อว่าญาติโยมก็คงจะรู้ความหมายอยู่นะครับถ้าไหนวันนี้เราก็มาพิจารณากันไปด้วยกันเรียนรู้กันไปด้วยกันถ้าไหนเป็นสิ่งใหม่ที่โยมก็จะได้ต่อยอดเงี้ยก็เรียกว่าเป็นครูซึ่งกันและกันคำว่ากรรมเป็นต้นคำว่ากรรมเนี่ยคำว่ากรรมมันเป็นคำกลางไม่ได้มีผลเป็นไม่ได้ดีหรือชั่วคำว่ากรรมเป็นคำกลางแต่ว่ามันจะดีหรือชั่วเนี่ยอยู่ที่การที่จะกระทำลงไปคำว่ากรรมเนี่ยอย่างเช่นว่าก็ปล่อยไปตามเวรตามกรรมอะไรอย่างเงี้ยบางทีคนเราชอบพูดแบบนี้บางทีคำพูดอย่างนี้ก็อาจไม่ถูกต้องนะจริงๆแล้วชีวิตเราสามารถลิขิตได้ทีนี้ถ้าความหมายของกรรมแปลว่าการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนาชื่อว่ากรรมการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนาชื่อว่ากรรมนะอันนี้คือคำว่ากรรมครับความหมายของคำว่ากรรมเลยถ้าเกิดว่าไม่ประกอบด้วยเจตนาเนี่ยก็ไม่จัดว่าเป็นกรรมแต่มันมีอยู่ในกรรม12มีอยู่ยกเว้นอยู่ข้อหนึ่งคือเป็นเขาเรียกว่ากรรมข้อกตัตตกรรมกตัตตกรรมนี้ยกเว้นนะไม่มีเจตนาก็เป็นกรรมกตัตตกรรมนี้ก็คือกรรมที่สักแต่ว่าทำเดี๋ยวจะได้มีโอกาสได้ขยายความในข้างหน้าครับแล้ววันนี้จะพูดถึงความกรรมที่เราตั้งหัวข้อมาอันนี้คือเบื้องต้นก่อนครับครับนั่นก็ชวนละกันนะครับว่าจริงๆคำนี้ถ้าเกิดเราเทียบในอาจจะไปศึกษาในตำราธรรมะเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งแล้วก็ต้องใช้เวลาในการสนทนาทำความเข้าใจเนี่ยไม่น้อยฉะนั้นวันนี้ในเวลา1ชั่วโมงที่เราอาจจะได้อยู่กับญาติโยมครับก็อาจจะได้นำธรรมที่อยู่ในตำราธรรมะให้หยิบออกมาให้โยมสามารถเข้าใจในวิถีเข้าใจในภาพที่มันเป็นชีวิตประจำวันของโยมได้ง่ายขึ้นแล้วก็อาจจะได้มีโอกาสถ้าวันนี้มาสนทนาแล้วใช้เวลาในจำกัดตอนนี้ไม่เพียงพอก็อาจจะได้มีโอกาสแนะนำพาญาติโยมอีกทีนี้พระอาจารย์เขาเลยเราตั้งหัวข้อไว้ว่ากรรม 5G ครับพระอาจารย์ได้เห็นหัวข้อนี้แล้วพระอาจารย์มีความเห็นอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรกับหัวข้อนี้ครับกรรม 5G เนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ณปัจจุบันนี้เราจะสังเกตนะจันทน์เราจะสังเกตว่าในปัจจุบันเนี่ยในโลกของเทคโนโลยีเนี่ยคือการจะทำอะไรบางอย่างนี้มันสามารถที่จะส่งผลเร็วมากส่งผลเร็วมากเลยคือรู้ได้เร็วแล้วก็สมมุติว่าทำกรรมไม่ดีอย่างเงี้ยในยุค 5G เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการลักขโมยหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออะไรพวกนี้สามารถที่จะถูกจับถูกดำเนินคดีได้อย่างไวๆเลยอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เป็นเทคโนโลยีแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือว่าแม้ว่ากรรมเนี่ยแม้ว่าไม่ว่าจะเป็นยุค 5G หรือยุคอะไรเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบเรื่องของความว่ากรรมเนี่ยไม่เคยล้าสมัยคือแม้ว่าคุณจะอัปเกรดเป็น G ไหนก็แล้วแต่มันเปรียบเหมือนคุณต้นนั่งรถไปรถวิ่ง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถไป100กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณต้นก็นั่งอยู่ในรถนั่นแหละไปด้วยคุณเร็วเท่าไหร่ผมก็ไปเร็วเท่านั้นหรื
จันต้นนั่งเครื่องบินวิ่งด้วยความเร็ว400กว่ากิโลเมตรขึ้นไปหรือเป็น1,000กิโลเมตรเนี่ยเครื่องบินวิ่งไปไวแค่ไหนเราก็ไปพร้อมกับกรรมก็ประมาณนั้นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะยังไงเนี่ยไม่เคยล้าสมัยแล้วก็เที่ยงตรงแต่สิ่งนึงที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจในยุคนี้ก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ยคนเรานี่ก็จะด้วยความไวของสิ่งต่างๆเครื่องอำนวยความสะดวกเนี่ยครับผมสิ่งหนึ่งก็คือเป็นเรื่องที่ดีมากเรื่องอำนวยความสะดวกแต่ว่าส่วนหนึ่งก็จะอาจเป็นถ้าจะเปรียบเทียบเนี่ยอย่างพูดถึงโควิดอย่างเงี้ยครับจันทน์ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยในยุคสมัยก่อนที่การสื่อสารไม่ได้ไวขนาดนี้โควิดอาจจะไม่กระจายไวขนาดนี้นะใช้เวลามากแต่ปัจจุบันนี้หมายถึงว่าปุ๊บถึงกันเลยคือสามารถที่จะแพร่กระจายได้ไวด้วยความไวเนี้ยมันก็ส่งผลเลยนะคนอยู่ซีกโลกหนึ่งก็สามารถที่จะรับรู้ได้อะไรเงี้ยสามารถที่จะติดกันได้เนี่ยคือความไวของกรรมเลยมันส่งผลถึงชีวิตถึงอะไรเนี่ยให้เห็นชัดๆครับผมเรื่องของกรรมประเด็นนี้พูดถึงว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงหนึ่งที่ต้องขอบคุณคุณหมอพยาบาลมากๆนะเจ้าหน้าที่ต่างๆที่ให้การสนับสนุนแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หนักเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะไปพูดว่าปล่อยแต่เวรกรรมเนี่ยน่าจะไม่ได้นะเพราะว่าถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าเราไม่ได้ถือว่าประมาทนะประมาทเพราะนั้นเนี่ยมันยังมีเดี๋ยวเราจะได้คุยกันว่ากรรมนี่มันมีลักษณะเป็นอย่างไรที่ครับผมจริงได้ฟังพระอาจารย์ก็เข้าใจว่าพระอาจารย์จริงแล้วก็นำพาพวกเราได้บอกว่าจริงแล้วกรรมเนี่ยมันแล้วแต่เลยเชื่อหรือไม่เชื่อแต่จริงแล้วกรรมมันเป็นอย่างนั้นให้ผลแบบนั้นแล้วก็เหมือนกับติดตามเราอยู่เสมออย่างนี้ก็สิ่งที่อันนี้เป็นความที่เราเนี่ยจริงๆแล้วในฐานะผู้ที่สวดมนต์บ่อยๆก็จะเห็นบทนี้เราจะสวดจริงๆแล้วครูบาอาจารย์ก็จะให้เราสวดทุกวันเลยบทอภินาปัจเจกซึ่งพิจารณาเรื่องกรรมเนี่ยสุดท้ายแล้วกรรมเนี่ยย่อมนำพาเราทั้งหมดในกำหนดชีวิตแต่ว่าเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วหลวงพ่อสมเด็จเคยชวนพวกเราเลยครับให้กลับมาตระหนักเหมือนที่พระอาจารย์ได้ชวนเราเลยครับว่าบางทีในมุมภาวะที่เราใช้คำนี้อยู่ในภาวะที่เป็นอกุศลหรือเป็นด้านที่ลบของใจเนี่ยเราก็จะไปตำหนิไปโทษแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตเราเศร้าหมองจังเลยนะครับบางทีหรือแม้ในฐานะบางทีที่บทบาทอย่างกับผมนะครับเราหรือว่ากลุ่มพระที่ราชธรรมที่ไปเยี่ยมใครก็จะได้ยินคำนี้จากญาติโยมที่เจ็บป่วยเหมือนกันครับอาจารย์นั้นมันก็บางทีทำบุญมาเยอะทำไมมันเป็นกรรมของโยมอะไรเงี้ยซึ่งคำนี้เราก็จะได้นำพาทำความเข้าใจกันแล้วก็อาจจะได้ชวนพระอาจารย์ได้เมตตาได้ค่อยๆขยายคำนี้ให้ญาติโยมหรือว่าพวกเราได้ฟังกระจ่างงั้นอาจจะเป็นคำที่อาจจะย่อยๆมาผมอาจจะยกชวนพระอาจารย์ได้แบ่งแยกเป็นประเภทอย่างนี้ได้ไหมครับว่าพฤติกรรมเนี่ยพระอาจารย์บอกว่ามีตั้ง12เลยเนาะแต่ว่าถ้าเราเริ่มไปทีละส่วนเงี้ยครับว่าถ้าเป็นกรรมที่ส่วนไหนที่มันให้ผลตามกาลเวลาเงี้ยครับอาจารย์ที่อาจจะมีอยู่1ใน12เงี้ยว่ากรรมที่ให้ผลตามเวลาที่โยมจะสามารถฟังแล้วสามารถนำไปคิดนำไปปฏิบัติอาจารย์จะแนะนำหรือว่าขยายความคำนี้ให้ยศญาติโยมฟังอย่างไรได้บ้างครับก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของกรรม12ในกรรมที่ให้ผลตามกาลเวลาเบื้องต้นเนี่ยเบื้องต้นกรรมมันจะแบ่งเป็นในกรรม12ที่ครูบาที่ได้เรียบเรียงมาจากคำสอนพุทธองค์ที่มารวบรวมเป็นหมวดเป็นหมู่เพื่อทำให้เข้าใจง่ายที่ของอรรถกถาที่ครูบาอาจารย์ที่ได้รวบรวมแต่ก็เป็นคำสอนของพุทธเจ้านะครับทีนี้กรรมเนี่ยมันมีหนึ่งเช่นกรรมที่ให้ผลทำการเวลาแล้วก็กรรมที่ให้ผลตามหน้าที่ในหมวดที่สองแล้วกรรมที่ให้ผลตามความหนักเบาแล้ววันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในเรื่องของกรรม12เนี่ยก่อนหน้านี้คุณต้นอันนี้ผมก็บอกเลยว่าจันต้นแล้วก็ญาติโยมด้วยอาตมาตอนที่เป็นคฤหัสถ์เนี่ยญาติโยมอาตมาเป็นคนขี้อิจฉานะจันต้นผมเนี่ยเป็นคนขี้อิจฉาคนนะผมเห็นคนที่หล่อกว่าผมเนี่ยผมอิจฉาถ้าใครเนี่ยหน้าตาดีกว่าผมเนี่ยผมอิจฉานะผมรู้สึกผมไม่ชอบอะถ้าเป็นผู้ชายนะครับหรือเห็นคนที่รวยกว่าเนี่ยผมก็ไม่ชอบผมก็รู้สึกอิจฉาครับอันนี้เป็นตอนสมัยคฤหัสถ์เนี่ยผมมันมีความรู้สึกแล้วเป็นทุกข์ด้วยนะครับผมมันเป็นทุกข์แล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเราเกิดมาทำไมถึงไม่รวยครับเอ๊ะทำไมเราเกิดมามันน่าจะหล่อฝันนี้นะ
อะไรเราน่าจะมีโอกาสได้เรียนสูงๆอะไรเงี้ยมันเยอะแยะนะมันเป็นคำถามที่ถูกตั้งขึ้นมาในเด็กชนบทคนหนึ่งอะไรเนี่ยซึ่งเราก็ไม่มีคำตอบตอนนั้นว่าเอ๊ะมันคืออะไรแต่เมื่อเราเข้ามาบวชได้มาศึกษาธรรมะพุทธองค์โดยเฉพาะเรื่องของกรรมว่ามันสามารถที่ทำให้เราได้เข้าใจได้แต่ว่าการที่เราจะเข้าใจเรื่องกรรมของพุทธองค์เนี่ยขั้นแรกมันต้องมีเบสิกต้องมีพื้นฐานอยู่ถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นบัณฑิตหรือเป็นคนที่เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยก่อนอื่นเราต้องมีศรัทธาศรัทธาในที่นี้หมายถึงว่าอย่างเช่นพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องกรรมเนี่ยไว้ในนิยาม5จากญาติโยมที่ได้ศึกษาด้วยวันนี้เราก็ได้พิจารณาไปร่วมกันในนิยาม5นิยามนี้คือความเป็นจริงหรือกฎความเป็นจริงกฎของธรรมชาติอุตุนิยามเช่นหนาวร้อนอะไรเงี้ยในนิยาม5มันมีเราจะมาโฟกัสที่เรื่องของกรรมนิยามกรรมนิยามคือหมายความว่ามันเป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนี้พระพุทธองค์มาตรัสรู้ความจริงอย่างเงี้ยว่าไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยมันก็เป็นความจริงอยู่อย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่ากรรมนิยามครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญของชาวพุทธเราก็จิตตานิยามวันหนึ่งเนี่ยคนเราคิดประมาณกี่ครั้งจันทน์โอ้ญาติโยมช่วยกันตอบสิว่าวันหนึ่งเนี่ยเราคิดประมาณกี่ครั้งเรียกว่าบางคนญาติโยมหลายท่านคงจะทราบแล้วล่ะครับหลายเลขไม่ถูกเลยครับอาจารย์ว่าหลายเรื่องหลายที่ด้วยนะหลายยุคหลายภูมิแล้วครับเรื่องเวลาที่ไปเร็วมากอย่าชักช้าเลยเดี๋ยวโยมจะออกไปสมุดก็คือว่าจากสถิติที่เขารวบรวมมาจากงานวิจัยว่าคนเราเนี่ยคิดอย่างน้อยนี่หมื่นฝักครั้งแล้วถึงไปแตะไปดานถึง 60,000-70,000 ครั้งต่อ1วันต่อ24ชั่วโมงเพราะนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยคิดตลอดเลยเพราะนั้นในการคิดเนี่ยถ้าเกิดมีความเชื่อที่ถูกต้องอยู่มันก็ส่งผลต่อการกระทำแล้วการกระทำก็คือกรรมนั่นเองเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เป็นความจริงทีนี้มาแตะนิดหนึ่งว่าเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของศรัทธาศรัทธามันมีอย่างเช่นกรรมศรัทธาเนี่ยเชื่อกรรมว่ากรรมมันมีผลจริงเดี๋ยวขอขยายนะครับวิปากศรัทธาเชื่อว่ามันมีวิบากจริงนะแล้วก็กรรมสกตาศรัทธาก็เชื่อว่าคนมีกรรมเป็นของตนอย่างเช่นคนที่อย่างสมมติว่าค้าขายยาเสพติดอย่างเงี้ยจำนวนล็อกเยอะๆอย่างเงี้ยพอถูกจับได้เนี่ยเราไปติดทุกแผ่นเขาก็ไม่ได้นะอะไรเงี้ยเขาก็เป็นกรรมของเขาอะไรเงี้ยมันเป็นกรรมเฉพาะบุคคลแล้วก็ที่สำคัญที่โฟกัสก็คือตถาคตโพสิศรัทธาเชื่อในการตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ชวนญาติโยมดูว่าถ้าเป็นวัยรุ่นสมัยปัจจุบันเนี่ยสมัยปัจจุบันเนี่ยถ้าเราจะอธิบายให้วัยรุ่นเขาเข้าใจได้ว่าเขาเชื่อเรื่องกรรมได้หรือเชื่อเรื่องของกฎแห่งกรรมหรือเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่เชื่อด้วยซ้ำว่าเขาก็ยังมีข้อสงสัยถ้าถือพูดถึงว่าอย่างจันต้นเนี่ยหรือญาติโยมทั้งหลายถ้าเราเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อพระพุทธเจ้ามีจริงเนี่ยเราจะคุยกับวัยรุ่นอย่างไรบ้างครับจันต้นจริงๆแล้วในส่วนนี้พอเข้ามาต้องย้อนกลับไปตั้งแต่คำพุทธพจน์หรือว่าสิ่งที่เป็นสุภาษพุทธนัสสุภาษิตที่เราฟังเลยว่าจริงแล้วเนี่ยมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเนี่ยมันก็เป็นคำที่เราได้ยินตั้งแต่เด็กผมได้ยินตั้งแต่ประถมเลยครับแต่ว่ามันเป็นคำที่เราได้ยินไม่หมดเนี่ยแล้วก็ค่อยๆมาเติมทีละช่วงทีละช่วงของชีวิตนะครับจนสุดท้ายไอ้คำนี้มันเติมมาจนเราเข้าใจครับว่าหรือว่าญาติโยมเข้าใจว่าเราเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยซึ่งเป็นมนุษย์เนี่ยครับก็ยังสามารถที่จะฝึกฝนพัฒนาตัวเองจนกระทั่งเป็นมหาบุรุษเป็นผู้ที่เป็นครูของมนุษย์เทวดามารพรหมหรือว่าสิ่งที่เราเข้าใจจนเป็นสิ่งอย่างเงี้ยครับก็พอมีแบบนี้เราก็จะได้เห็นว่าเป็นไปได้งั้นเราก็จะได้มีจริงแล้วมีแรงบันดาลใจในการที่จะทำว่าสามารถเป็นไปได้มีความเชื่อแบบนั้นนะครับก็เป็นเหตุนี้พอได้ยินได้ฟังอาจารย์ค่อยๆมาขยาย4ส่วนนี้มันก็เลยเป็นทั้งกรรมแล้วก็วิบากเลยซึ่งเป็นเรื่องที่บางทีก็ยังไม่รู้นะบางทีเราก็ยังมีข้อสงสัยครับอาจารย์ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วซึ่งเราฟังแบบนี้แต่ในอีกมุมนึงของญาติโยมที่อาจจะ
มีทัศนคติตอนนี้อาจจะเหนื่อยทุกยากนะยากลำบากในการใช้ชีวิตนะก็เลยตัดพ้อเรื่องนี้ด้วยว่าจริงๆบางทีเขาทำดีก็ไม่เห็นได้ดีเลยทำชั่วเนี่ยได้ดีตั้งเยอะเนี่ยครับซึ่งคำนี้อยากชวนพระอาจารย์ได้ชวนโยมทำความเข้าใจผมว่าเป็นเรื่องสำคัญว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจริงไหมแล้วก็ควรเป็นไปอย่างไรไหมตรงนี้เดี๋ยวผมจะพูดนิดหนึ่งนะจันต้นแล้วก็ญาติโยมทั้งหลายด้วยในฐานะที่เราก็มีลูกมีหลานคนยุคใหม่เนี่ยเราจะอธิบายกับเขายังไงว่าเรากฎแห่งกรรมเรารู้ญาติโยมศึกษาธรรมะเชื่อว่าโยมรู้แล้วก็มีความแน่นแฟ้นพอสมควรเราเชื่อทีนี้ถ้าเราจะอธิบายกับคนรุ่นใหม่เราจะบังคับให้เขาเชื่อไม่ได้นะแต่ว่าเราต้องคุยกับเขาในเชิงที่เป็นเหตุผลแล้วก็มาเดี๋ยวมันจะสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตที่เป็นทุกข์ตรงนั้นด้วยทีนี้ถ้าพูดถึงว่าความเชื่อเพราะเราถ้าเราเชื่อในการตรัสรู้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมันก็ต้องว่ามันก็เกี่ยวเนื่องมาถึงการดำเนินชีวิตคือการเชื่อกรรมเพราะการเชื่อกรรมนั่นคือเข็มทิศในการดำเนินชีวิตเราแต่เบื้องต้นเราต้องเชื่อในการตรัสรู้องค์พระเจ้าว่าสิ่งที่พระพุทธองค์มาตรัสเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงทีนี้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่กี่พรรษาจันต้น45นะครับ45ญาติโยมก็ทราบดี45พรรษาเนี่ยแล้วพระองค์เป็นกษัตริย์เป็นเขาเรียกเป็นกุมารชาติเป็นผู้ที่แบบละเอียดละเมียดละไมแต่ว่าทรงแสดงธรรมคือจะพูดเป็นสาชาวบ้านก็เรียกว่านอนกลางดินฉันไปนอนกลางดินฉันกลางทรายอะไรอย่างเงี้ยคือใช้ชีวิตแบบเจียกเจี้ยนคนธรรมดาอย่างเงี้ยแสดงธรรมอยู่ถึง45พรรษานี่คือเป็นเรื่องที่ท่านมีตัวตนจริงๆแล้วอย่างหนึ่งก็คือว่าบางคนก็อาจจะมีสมัยนี้แล้วพระอาจารย์เชื่อได้ไงว่าพระอาจารย์เกิดทันพระเจ้าหรือต้นเกิดทันไหมผมเกิดไม่ทันครับจริงๆปรารถนาจะมีโอกาสเกิดไม่ทันแล้วเชื่อได้ยังไงพระเด็กขย้อนอย่างเงี้ยครับจริงๆผมถ้ายกอุปมาเนี่ยครับก็เดี๋ยวพระอาจารย์จะยกอุปมายังไงก็คงต้องเป็นการยกอุปมาหรือเป็นสิ่งที่เขาพบเจอเลยให้เขาได้เห็นชัดๆเนี่ยว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆครับผมเข้าใจว่าแนะนำแบบนี้เขาน่าจะเข้าใจขึ้นนะครับคือหมายความว่าอย่างเช่นในปัจจุบันเนี่ยในปัจจุบันสมมติว่าคุณต้นมีพ่อใช่ไหมครับมีพ่อแล้วพ่อของพ่อคนต้นคือปู่คนปู่ครับแล้วพ่อของปู่คือเราเรียกว่าน่าจะเรียกว่าทวดนะครับทวดคนต้นเกิดทันไหมไม่ทันครับไม่ทันครับแต่เชื่อไหมว่าทวดมีจริงก็ฟังมาฟังเชื่อไหมว่าท่านมีจริงก็เชื่อถ้าไม่มีทวดมีปู่เราได้ไหมครับไม่ปู่ไม่น่าจะมาเกิดจะมีปู่เราได้ไหมไม่มีอาจจะไม่มีเหตุให้เกิดให้มีปู่นะครับถูกต้องครับถ้าไม่มีทวดจะไม่มีปู่ถ้าไม่มีปู่ก็ไม่มีพ่อเราอันนี้มันเป็นสิ่งที่แม้ว่าเราเกิดไม่ทันแต่ว่ามีแน่นอนมีทวดเราแน่นอนแล้วก็มีพ่อของทวดแน่นอนไม่งั้นไม่มีทวดไอ้นี่เราต้องตอบเด็กสมัยใหม่ให้เขาเข้าใจแบบนี้ทีนี้มาพูดถึงพุทธศาสนาพระเจ้าตรัสรู้ที่ไหนประเทศอินเดียมีไหมมีสถานที่ประสูติตรัสรู้ปฐมเทศนาปรินิพพานมีไหมมีที่ยืนยันแม่น้ำสถานที่ต่างๆพระพุทธเจ้าตรัสรู้รูปเดียวหรือเปล่ามีสาวกไหมมีอะไรถ้าเราหลักฐานแม้แต่ต้นไม้เนี่ยเขาก็ยังรู้ว่าอายุมันเท่าไหร่ใช่ไหมต้นจันต้นอิฐหินปูนทรายแม้สะเก็ดที่มาจากต่างโลกเขาก็ยังรู้เลยว่าอันนี้เป็นหินที่ไหนมีอายุเท่าไหร่แล้วทำไมเขาจะไม่รู้ว่าหินอันนี้เป็นยุคไหนยุคไหนหินอันนี้เป็นของยุคของพระเจ้าอโศกมหาราชครับอะไรเงี้ยคือมันสามารถที่จะพิสูจน์ได้แล้วประเด็นสำคัญก็คือว่าคำสอนพุทธองค์พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้เชื่อแล้วก็ไม่บังคับให้เชื่อในหลักกาลามสูตรครับบางทีการเชื่อตามตำราหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนก็น่ากลัวเหมือนกับข่าวที่ข่าวผมดังเงี้ยกิโยตินอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยก็เป็น
แล้วนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าการที่เราเชื่อจะเชื่ออะไรเนี่ยต้องใคร่ควรดูว่าสิ่งนั้นสมควรเคยถามพระสารีบุตรว่าสารีบุตรเชื่อในสิ่งที่ตถาคตตรัสไหมพระสารีบุตรบอกข้าพระองค์จะเชื่อต่อเมื่อต้องพิสูจน์ก่อนอันเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันยืนยันได้ทีนี้กลับมาที่ประเด็นละที่กรรมว่าเราถ้าเรามีความเชื่อเราเหมือนกับว่าสมมติว่าพระองค์เชื่อถือได้ยังไงแต่เราไม่พิสูจน์สมมติว่าเรามีอาหารอยู่จานหนึ่งแล้วบอกว่าอาหารมันไม่อร่อยแต่เราก็ไม่ยอมพิสูจน์อย่างนี้เราก็มาตรฐานนี้มันก็ไม่ได้เหมือนกันอันนี้ก็ไม่ใช่บัณฑิตเพราะนั้นเนี่ยธรรมะพุทธองค์เป็นบัณฑิตทีนี้กลับมาที่ประเด็นว่าครับผมกรรมที่ให้ผลตามการตามเวลาครับอันนี้สำคัญมากเลยนะที่ถ้าทำเวทนียกรรมกรรมให้ผลในปัจจุบันครับที่จะทำเวทนียกรรมเนี่ยกรรมให้ผลในปัจจุบันเนี่ยอันเนี้ยที่มาเข้าประเด็นว่ากรรมในยุค 5G มันให้ผลในปัจจุบันเลยสมมุติว่าตอนเนี้ยญาติโยมที่กำลังฟังกำลังชมอยู่ทางเนี้ยอันเนี้ยคือสิ่งหนึ่งที่โยมเข้ามาฟังเนี่ยสิ่งหนึ่งจันต้นก็เพราะใจของโยมนะใจของโยมเป็นกุศลใจของโยมเป็นผู้ที่ไม่ได้มีมานะทิฏฐิเป็นผู้ที่เคารพในธรรมของพุทธองค์แล้วก็ในขณะที่เรามาฟังธรรมเราก็สามารถที่จะในขณะเดียวกันก็เป็นกำลังใจให้กับพระด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ได้ศึกษาธรรมะพุทธองค์ไปด้วยกันแต่ถ้าเกิดคนไหนมีความคิดว่าเสียเวลาหรือว่าเรารู้แล้วหรืออะไรเงี้ยมันก็จะไปปิดกั้นมันในบางอย่างอะไรเงี้ยเพราะว่าแม้แต่สิ่งที่เรารู้ถ้าเราได้ฟังอีกมันก็มีอานิสงส์ของการฟังครับหรืออะไรเงี้ยใช่ครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่แต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือเวลาที่ใจเราเป็นกุศลเนี่ยมันจะสัมผัสได้เลยใช่ไหมครับคือว่าจะพลังครับเราก็จะรู้สึกชวนโยมได้เลยว่าตอนนี้ใจเราที่มีกุศลก็คงจะอยู่ด้วยความสดใสด้วยความเบิกบานเนี่ยครับแล้วก็อาจารย์บอกว่าในส่วนที่บางทีถ้าเรารู้แล้วเราไม่อยากฟังหรอกใจก็คงจะเป็นอีกด้านหนึ่งซึ่งก็คงรู้สึกว่าได้มีความเบิกบานเท่าไหร่ก็ต่างกันเลยครับใช่แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเบื้องต้นก็จะมาจากความเมตตากรุณากรุณาก็คือลงมือมาเข้ามาฟังหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งทีนี้สิ่งหนึ่งก็คือว่าเวลาที่ใจเราล่มภาษาวัยรุ่นปัจจุบันหรือว่าใจเราเนี่ยมีเมตตากรุณาหรือเขาเรียกว่าใจนิ่งๆครับเขาบอกว่าวันก่อนผมฟังของนิ้วกลมก็เอาหนังสือของฝรั่งมาอ่านฝรั่งคนนี้ก็ตกผึกพอสมควรเขาบอกว่ามันน่าสนใจว่าในปัจจุบันเราเนี่ยเราไม่ค่อยอยู่กับความเงียบจันทน์ยัดยมลงพิจารณาหมายความว่าเราไม่สามารถอยู่กับความเงียบได้เราจะต้องไปนู่นไปนี่ต้องฟังเพลงต้องพบปะผู้คนอะไรเราไม่สามารถที่จะอยู่กับความเงียบได้ก็บอกว่าบางทีการที่เราอยู่กับความเงียบเนี่ยมันทำให้เราเห็นความเป็นจริงและความเงียบในที่นี้ก็คือใจที่เป็นสมาธินะครับใจที่เป็นสมาธิก็คือใจที่ไม่มีนิวรณ์ไม่มีความฟุ้งซ่านรำคาญหงุดหงิดเกิดโทสะภายในอะไรอย่างเงี้ยหรือความกังวลต่างๆเนี่ยเป็นใจที่นิ่งๆพอใจที่นิ่งๆมันก็เหมือนน้ำที่ใสสะอาดสามารถมองเห็นก้นแก้วได้มันก็จะสามารถเห็นในสิ่งที่เป็นความจริงได้บอกว่าแล้วถ้าเรามาพิจารณาถึงพระพุทธองค์จันต้นใช่ครับพระพุทธองค์ตรัสรู้ที่ไหนครับตอนนี้มีญาติโยมชมอยู่ถึง29ท่านเลยนะต้องขอบคุณมากเลยพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ไหนจันต้นครับนี่ก็ฮัลโหลได้ยินหรือเปล่าครับพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่สถานที่ที่เป็นสัพพยะใช่ไหมสถานที่สงบครับสถานที่สงบพระองค์จึงพระองค์อยู่กับความเงียบอยู่กับธรรมชาติจึงตรัสรู้ตามความเป็นจริงเพราะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็คือมันเป็นสิ่งนี้ที่เมื่อใจเราสงบเนี่ยไม่ว่าอยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขได้โดยเฉพาะสถานการณ์โควิดอย่างเงี้ยยิ่งถ้าเกิดว่าใจเรายิ่งเราร้อนเนี่ยก็ยิ่งเรามีความวิตกกังวลมากเนี่ยก็ส่งผลต่อสุขภาพเรา
่งผลต่อใจเราก็เป็นทุกข์แม้ว่าอยู่ในบ้านเนี่ยอันนี้คืออย่างหนึ่งทีนี้กรรมที่กลับมาที่อีกประเด็นคือกรรมที่ให้ผลนำการเวลาเนี่ยสัมผัสได้เลยว่าถ้าเราน้อมทำพุทธองค์มาเนี่ยเราก็สามารถพิสูจน์ได้เลยว่าเออธรรมะพุทธองค์เนี่ยมันใช้ได้จริงกรรมที่ให้อย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเราอย่างเด็กสมัยเนี้ยถ้าเราจะอธิบายเขาว่าที่จะทำเวทนิยกรรมเนี่ยกรรมที่ให้ผลตามการตามเวลาเนี่ยมันให้ผลยังไงครับอย่างเช่นเขาจะมีความรู้เนี่ยเขาก็ต้องลงมือเรียนเองครับเขาก็ต้องลงมืออย่างคนญาติโยมปัจจุบันเนี่ยสมมติว่าถ้าเราอยากจะมีฐานะเราก็ต้องลงมือทำแล้วมันก็ให้ผลในปัจจุบันเลยแล้วถ้าไวที่สุดรู้ไวกว่า 5G อีกก็คือใจของเราที่พระองค์ใจนี่มันไวมากนะแต่ความสุขทุกข์แล้วความสุขทุกข์ก็เริ่มต้นที่ใจครับอันเนี้ยกรรมอันเนี้ยให้ผลทันตาเลยให้ผลไวๆอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างคนในยุคปัจจุบันเนี่ยกลับไปที่ประเด็นว่าคนใจร้อนเพราะอะไรบางทีเพราะเราทำอะไรทำเร็วพอเราฝึกอะไรเร็วๆเนี่ยพอเราไม่ได้ดั่งใจมันก็จะขัดใจเพราะว่าเราฝึกไอ้ความเร็วเร็วๆตลอดเนี่ยมันก็เลยทำให้คนเราใจร้อนพอประสบอะไรขึ้นตามที่ถูกขัดใจแล้วก็ทำให้เราโกรธไม่พอเราตกไปตามอำนาจของโทสะทีนี้ก็ส่งผลในปัจจุบันเลยไปฆ่าเขาก็ติดคุกติดตารางบางทีไปฆ่าภรรยาฆ่าสามีเนี่ยเริ่มหน้าของโทสะเนี่ยเริ่มหน้าของตรงเนี้ยมันก็ให้ผลในปัจจุบันเลยครับให้ผลในปัจจุบันเนี่ยก็เรียกว่าที่เธอทำเมื่อเวทนิยกรรมครับข้อแรกเลยครับโอ้ก็ชวนโยมได้เห็นว่าบางทีสิ่งที่เราทำแล้วมันเกิดผลที่ใจเลยอันนี้ก็ต้องชวนว่าเราที่เราก็เงียบไม่พอที่จะเห็นกุศลหรือว่าเห็นกรรมในที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยครับการกระทำนั้นส่งผลเรามีความสุขมีความเบิกบานกับสิ่งที่เราทำเราได้ช่วยเหลือผู้คนเราได้อยู่กับภาวะที่เราได้ทำคุณงามความดีก็เกิดขึ้นเลยเป็นกรรมดีงั้นกลับกันเวลาที่เราคิดร้ายเราทำร้ายผู้คนเนี่ยส่วนแรกเลยใจเราก็รู้สึกร้อนรนไปแล้วนะครับกับรับผลที่ตามมาซึ่งก็มันก็เกิดขึ้นต่อเนื่องกันอาจารย์ก็ชวนขยายความให้เราดังนั้นอาจารย์ก็กล่าวถึงกรรมที่สองด้วยนะครับใช่ไหมครับกรรมที่มันให้ผลไปตามหน้าที่อย่างเงี้ยครับอาจารย์ครับคำนี้อาจารย์ยกตัวอย่างให้โยมได้ทราบสักหน่อยครับเดี๋ยวมันจะมีขออันนี้วันนี้อาจจะค่อยๆเพราะเรื่องของกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเราอาจจะไม่ได้ในวันนี้อาจไม่ได้จบแต่ก็จะขอค่อยขยายไปกรรมให้ผลตามหน้าที่เนี่ยตามกรรมให้ผลในปัจจุบันเนี่ยอันนี้แหละสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราเห็นอย่างชาวบ้านทั่วไปอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นเลยว่าถ้าทำอย่างเงี้ยสมมติว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณอย่างเราก็จะเห็นว่าไอ้ความเมตตากรุณาเนี่ยมันทำให้มนุษย์เราสามารถที่จะช่วยเหลือกันในยุคของโควิดอย่างเงี้ยสังเกตว่าหมอทำงานหนักมากพยาบาลเจ้าหน้าที่ต่างๆทำงานหนักมากถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยต่างเห็นก็ตัวอย่างเงี้ยไม่ช่วยเหลือกันสังคมก็ยิ่งลำบากกันอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เราก็จะเห็นว่าเวลาที่คนมีความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อกันเนี่ยมันก็จะส่งผลในปัจจุบันนี้เลยแล้วก็หมายถึงว่าถ้าที่มันเกิดการระบาดมากเราก็ต้องยอมรับว่ามันก็เกิดจากกรรมในปัจจุบันเนี่ยคือความประมาทครับความประมาทมันก็ทำให้แล้วไอ้กรรมยุค 5G มันเร็วไงจันต้นเร็วที่ว่าเนี่ยมันไปเร็วโลกก็ไปเร็วจากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่งอีกจังหวัดหนึ่งไปจังหวัดหนึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ใช้เกวียนนะนานกว่าจะถึงเนี่ยนั่นกรรมมันจะอัปเดตอัปเกรดไปตลอดไม่มีช้าไม่มีช้ากว่าหน้าตลอดนะอันนี้คือหนึ่งจำไม่ว่าจะยุค 5G หรือยุคอะไรก็แล้วลักษณะของกรรมทีนี้กรรมมาที่กรรมที่ให้ผลตามการตามหน้าที่เนี่ย
อันเนี้ยเราเห็นในปัจจุบันเลยถ้าใจคุณใจล่มใจนำธรรมะพุทธองค์มาปฏิบัติเนี่ยคุณก็สัมผัสได้เลยในชาติเนี้ยเป็นเครื่องยืนยันเลยเดี๋ยวไม่ต้องลองทำดูอย่างการให้ทานอย่างเงี้ยอย่างโยมที่ใส่บาตรวันนั้นผมถามโยมเชื่อว่าโยมหลายๆท่านที่รับชมอยู่ตอนเนี้ยก็อาจจะเป็นผู้ที่ได้ใส่บาตรได้ทำทานได้ช่วยเหลือผู้คนอยู่เป็นปกติอยู่แล้วผมถามโยมท่านหนึ่งท่านเป็นอาจารย์สอนอภิธรรมชั้นต้นครับผมใส่บาตรมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะ45ปีอ่ะตั้งแต่ไปรุ่นเป็นสาวจนเป็นอาจารย์สอนอภิธรรมที่อยู่ในที่ซอยวัดสังเวชเนี่ยคือโอ้โหอันนี้เราต้องยอมรับว่าถ้าพูดถึงอริยทรัพย์ของโยมเนี่ยก็ขั้นมหาเศรษฐีอะครับตั้งสมไว้เนี่ยทีนี้อันเนี้ยกรรมเนี้ยมันปรากฏเลยในปัจจุบันอันนี้เรายกตัวอย่างพวกคร่าวๆนะที่ว่าญาติโยมหรือว่าหลายๆท่านก็คงสามารถที่จะมองเห็นได้ทีนี้กรรมที่ให้ผลตามการตามเวลาเนี่ยมันยังมีอีกนะว่าก็เรียกว่าอุปัชฌเวทนียกรรมกรรมที่ให้ผลในชาติหน้าให้ผลในชาติหน้าครับกรรมที่ให้ผลในชาติหน้าเนี่ยอย่างไรจันต้นมีอย่างไรบ้างที่จะให้ผลในชาติหน้าอุปัชฌเวทนียกรรมก็จะมีหลายคนที่จะให้ผลในชาติหน้าครับถ้าเป็นยกตัวอย่างนี้ให้โยมได้เข้าใจง่ายๆอาจารย์จะมีตัวอย่างเป็นอุปมาให้โยมได้ฟังไหมครับกรรมที่จะให้ผลในชาติหน้ายกตัวอย่างมันมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งครับเคยได้ยินอนันทเศรษฐีไหมชั้นต้นในธรรมบุตรครับอนันทเศรษฐีเนี่ยเป็นคนที่รวยมากสมัยก่อนเนี่ยมีทรัพย์80โกฏญาติโยมโกฏหนึ่งก็ประมาณ10ล้านสมัยก่อน80โกฏนี่ก็โอ้โหรวยมากเลยแหละแต่อนันทเศรษฐีเนี่ยเป็นคนขี้เหนียวแบบค่อนข้างจะขี้เหนียวแล้วก็ไม่ยินดีกันให้ทานก็จะสั่งสอนลูกๆว่าทรัพย์เนี่ยที่มีเนี่ยอย่าไปใช้มันนะต้องเพิ่มเข้าไปสุดท้ายเนี่ยอนันทเศรษฐีเนี่ยมีทรัพย์แต่ไม่ใช้แล้วก็ไปฝังทรัพย์ไว้5ที่แล้วไม่บอกลูกด้วยนะไอ้ความที่ตัวเองเนี่ยกลัวว่าทรัพย์นี่จะใครจะมาลักไปสุดท้ายเนี่ยอนันทเศรษฐีเนี่ยตายไปอันนี้ที่กรรมที่ส่งผลในชาติหน้านะนี่ยกตัวอย่างตายไปเกิดในท้องของโยมที่ขอทานแม่ที่ขอทานแล้วแม่นี่ก็อยู่ในกลุ่มของคนที่ขอทานนี่ประมาณ1,000คนพอเด็กคนนี้ไปเกิดในท้องเนี่ยเกิดอะไรขึ้นจันต้นปกติขอทานประมาณ1,000คนเนี่ยโอ้โหก็ออกขอทานเนี่ยก็พอได้ไม่ขัดสนนะไม่ขัดเคืองก็มีคนให้ทานแต่พอแม่ของเด็กที่ไปที่นันทเศรษฐีเนี่ยที่ไปเกิดในท้องเนี่ยพอไปเกิดในท้องของแม่เนี่ยโอ้โหคนเขาเรียกว่าขอทานก็ขัดสนเอ๊ะมันแปลกเขาก็เลยสงสัยว่ามีหญิงกาลกินีหรืออย่างไรเกิดขึ้นก็เลยแยกแม่ที่เป็นแม่ที่ทั้งแม่ที่มีลูกแล้วก็ที่ยังมีลูกอยู่ในท้องแยกออกจากกันว่าเอ๊ะมันมีให้ไม่ให้อยู่ในกลุ่มเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นหญิงกาลกินีทีนี้แม่เนี่ยแม่ที่ท้องอดีตเศรษฐีเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เป็นผู้ที่แบบว่าไปขอทานเนี่ยก็ไม่ขัดสนแต่พอมีลูกท้องแก่ขึ้นมาเนี่ยโอ้ขอไม่ได้นะครับผมขอไม่ได้ขอไม่ค่อยได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยแม่ก็คลอดเด็กออกมาแต่เด็กคนนี้ไม่ได้เหมือนคนทั่วไปญาติโยมญาติโยมอาจจะเคยฟังเรื่องนี้ก็เป็นการทบทวนเด็กคนนี้เกิดมาเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นคนที่พิกลพิการครับจนเขาให้ฉายาว่าเปรียบเหมือนปีศาจคุกดินโอ้โหลองคิดดูสิปีศาจคุกดินเนี่ยหน้าตาจะเป็นไงแล้วแม่เนี่ยแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยด้วยความรักของแม่ครับ
ความรักของแม่ก็เลี้ยงไม่ว่าใครจะว่ายังไงแต่ความรักของแม่ก็เลี้ยงเด็กคนนี้มาจนโตแต่ว่าขัดสนมากแม่ไปขอทานก็ไม่ค่อยจะได้แต่แม่ก็เลี้ยงมาจนเด็กคนนี้โตพอที่จะสามารถถือกระเบื้องไปขอทานได้ก็ลูกการที่ลูกอยู่กับแม่เนี่ยมันทำให้แม่ขอให้ลูกได้ตอนนี้ลูกไปขอทานเองได้แล้วอย่างนี้เด็กคนนี้ก็ไปขอแยกจากแม่ไปวันหนึ่งเดินผ่านบ้านตนเองครับระลึกชาติได้ครับผมระลึกชาติได้จำได้ว่าโอ้นี่คือบ้านของเราเราจะได้ยินบ่อยนะคนระลึกชาติได้อันนี้ก็หนึ่งในนั้นอันนี้เกิดขึ้นในสมัยที่พระพุทธองค์มีพระชนอยู่แล้วพอเห็นเนี่ยก็มันมีบ้านมันเป็นบ้านใหญ่นะเขาก็ไปเข้าชงห้องหน้าไปดูที่ประตูหนึ่งประตูที่สองพอไปประตูที่สามเนี่ยมันมีเด็กเห็นอยู่แล้วเด็กพอเห็นปั๊บนี่ก็กลัวไงเพราะเหมือนปีศาจก็ฟุ้งพวกเด็กก็กลัวก็ร้องทีนี้ก็พอนั้นมาก็มีคนรับใช้เข้ามาก็มาไม้ตีโยนไปที่ขยะโยนไปที่กองขยะแล้วพระองค์เนี่ยทรงทราบไงทรงทราบว่าวันนี้จะมาโปรดลูกชายของนันทเศรษฐีเนี่ยก็เลยเสด็จมาครับรับบิณฑบาตแล้วก็มีพระนมเป็นปัจฉาสมณะแล้วก็ชี้ให้ดูว่าอนุนเธอเห็นเด็กคนนั้นไหมเด็กคนนั้นแหละคืออนันทเศรษฐีพระนมก็เลยไปตามลูกชายมาตามลูกชายเศรษฐีนี่มาลูกชายบอกเนี่ยพระเจ้าอ่ะเนี่ยคือพ่อของเธอลูกชายไม่เชื่อว่าเป็นไปได้ยังไงเพราะเป็นไปได้ยังไงถ้าไม่เชื่อพิสูจน์ถ้าอย่างนั้นเธอก็ไปเธอจงบอกที่ฝังทรัพย์ไว้นะบอกให้ลูกชายเธอเด็กคนนี้ก็ไปชี้ถูกหมดเลยลูกชายอนันทเศรษฐีนี่ก็เชื่อโอ้นี่พ่อเราจริงๆครับแล้วก็เริ่มใสในพระรัตนตรัยนะครับอันนี้คือกรรมที่ให้ผลในชาติหนึ่งเกิดมาร่ำรวยเป็นเศรษฐีแต่ว่าไม่รู้จักใช้พอไปชาติหนึ่งก็เป็นคนยากจนไอ้ที่เกิดมาหน้าตาเป็นคนเหมือนปีศาจก็ฝุ่นนะเพราะว่าแกไม่ยินดีในทานเนี่ยใครไปให้แกโกรธไงถ้าใครไปให้แกโกรธมันก็เลยไม่มีอะไรตรงไงมันก็แบบไอ้ความโกรธของแกเนี่ยมันก็เป็นวิบากกรรมอันนี้คือเรื่องหนึ่งก็มีหลายส่วนจริงแล้วเราไปทำบุญเราก็จะได้ฟังถึงอานิสงส์ซึ่งเราก็จะได้ยินแม้พระคุณเจ้าเองหรือว่าอยู่ในหนังสือธรรมะที่เราได้อ่านอยู่ประจำนะว่าทำแบบนี้เราก็ได้อานิสงส์แบบนี้ซึ่งเหมือนเวลาที่เราไปรับศีลนะครับก็มีอานิสงส์ที่พระเจ้าตรัสไว้3ส่วนอะไรก็ส่วนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งพระอาจารย์ก็ได้เล่าจริงมันก็มีเหตุของมันอยู่แล้วในภาวะที่แม้การเกิดของเราคราวหน้าก็เนื่องด้วยกรรมที่เราทำไว้ตอนนี้เราเป็นคนที่ไม่ให้ทานก็ได้ผลแบบนั้นซึ่งนี่ก็พิสูจน์ได้ในตำราในธรรมบทนี้ครับก็เป็นเรื่องที่ชวนญาติโยมก็ได้กลับมาได้ติดตรองได้ไข้ครวญว่าจริงแล้วญาติโยมก็ทำอยู่แล้วซึ่งก็อนุโมทนาถ้าได้พบเจอคนที่อาจจะเป็นผู้ที่ไม่ได้ให้ทานเราก็จะได้ช่วยหรือว่าเอื้อเฟื้อเขาให้เขาได้มาเป็นผู้ให้ทานนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ในการฟังครั้งนี้มากๆเลยครับพระอาจารย์ครับครับแล้วก็ยังมีที่กรรมที่ให้ผลในชาติหน้าที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกนะอย่างเช่นที่กล่าวไว้ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าคนที่เกิดมาทำไมถึงอายุสั้นเพราะไปเบียดเบียนสัตว์นี่ก็คือกรรมที่ส่งผลในชาติหน้าหรือกรรมที่อย่างเช่นเกิดมาทำไมไม่ค่อยไม่ร่ำรวยก็เพราะไม่ค่อยให้ทานเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเนี่ยอันนี้ก็จะเห็นชัดแต่โรคไข้มากเนี่ยเบียดเบียนสัตว์เนี่ยนี่คือกรรมยกตัวอย่างกรรมที่ให้ผลในชาติหน้าเรียกว่าอุปัชเวชนียกรรมนี่กรรมที่ให้ผลตามกาลเวลาแล้วข้อที่3วันนี้จะขออาจจะไม่จบหรอกแต่ขอต่อในคราวครั้งหน้านะข้อที่3คือกรรมที่ให้ผลในภพสืบๆไปจันทนกรรมที่ให้ผลในภพสืบๆไปเนี่ยก็อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นอย่างพระโสดาบันอย่างเงี้ยพระโสดาบันเนี่ยกรรมของท่านก็จะอีก7ปีก็จะได้บรรลุธรรมเงี้ยก็จะให้ผลในภพสืบไปในชาติสืบๆไปแล้วข้อสุดท้ายอโหสิกรรม
อโหสิกรรมนี้เชื่อว่าญาติโยมที่กำลังรับชมอยู่ได้ยินบ่อยครับก็ถามว่าอโหสิกรรมเนี่ยมันให้ผลตามการอย่างไรให้ผลตามการตามเวลาอย่างไรอาจจะได้ชวนโยมหลายๆท่านก็เข้าใจครับแต่ว่าก็มีบางท่านที่กำลังรอฟังครับว่าคำนี้จริงแล้วเราก็ชวนโยมได้ทำแล้วก็รู้ว่าโยมเขาก็ปรารถนาจะทำแต่ว่าเดี๋ยวพอทำแล้วถ้าเรามีความเข้าใจชัดขึ้นผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับโยมมากๆเลยครับอาจารย์ครับอโหสิกรรมเนี่ยมันได้ทั้งในชาตินี้และชาติหน้าอย่างเช่นจันต้นจันต้นเนี่ยผมทำให้จันต้นขุ่นเคืองอยู่แต่ว่าจันต้นพอเห็นหน้าผมปั๊บให้อภัยเลยใครเป็นอิสระผมอาจารย์ทำให้ผมไม่พอใจแต่ว่าผมเห็นหน้าแล้วผมรู้สึกว่าก็คือไม่รู้สึกอะไรก็เอาติดจำให้เลยครับผมก็รู้สึกปลดปล่อยแล้วก็ได้สลัดทิ้งความเศร้าหมองไปด้วยนะครับไม่ต้องโกรธกันไม่ต้องมีอะไรผูกพันอันนี้ให้ผลตรงนี้เลยในชาตินี้เลยในปัจจุบันนี้เลยก็จะให้ผลตามกาลเวลาในปัจจุบันเนี่ยคือถ้าเราอโหสิกรรมได้ไวเท่าไหร่เราก็เป็นอิสระได้เท่านั้นเนี่ยอโหสิกรรมกรรมที่เป็นอโหสิกรรมเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดแล้วก็สำคัญมากๆเลยนะทั้งคนไหนผู้พยาบาทเจ้าแค้นเจ้าคิดเจ้าแค้นเนี่ยยิ่งบ่มเพาะอันไหนเราก็ได้รับอานิสงส์อันนั้นอันนี้จะเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่ว่าอันนี้คือสิ่งหนึ่งคือเรียกว่ากรรมที่ให้ผลตามกาลเวลาเดี๋ยวตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วนะจันต้นตอนนี้มีโยมเข้ามาชมตอนท้ายครับตอนนี้อาจจะอยู่ในช่วงท้ายซึ่งก็อาจจะฝากญาติโยมไว้แล้วก็รวมถึงถ้ามีโอกาสก็คงจะได้หยิบยกเรื่องนี้มาคุยตอบว่าก็อย่างที่ได้บอกญาติโยมไว้แต่ต้นรายการครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่สำคัญแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการทำความเข้าใจแล้วก็จะมีผลกับการที่เราเนี่ยใช้ชีวิตด้วยหรือแม้แต่กระทั่งการที่เราเข้าใจเรื่องนี้ครับเวลาที่เราต้องพัดพรากจากการเราก็ได้มีความเข้าใจที่ถูกเลยว่าเอ๊ะต่อไปจะเป็นยังไงก็มีหลายครั้งที่เราก็ไปทำงานครับอาจารย์แล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเป็นแบบนี้เขาจะไปยังไงเนี่ยก็มีความสงสัยยังไงก็เป็นแล้วจริงแล้วก็เป็นทุกข์กับคนที่อยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้จากที่พระอาจารย์ได้เกิดมาถ้าตอนนี้พระอาจารย์พูดถึงอโหสิกรรมไว้พระอาจารย์อยากจะพูดคำนี้หรือขยายความคำนี้ให้ย้อนญาติโยมเพิ่มเติมอีกไหมครับตรงนี้อโหสิกรรมเนี่ยเชื่อว่าญาติโยมจะเข้าใจได้ชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าอโหสิกรรมยิ่งเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็เราก็ใจเราก็เป็นอิสระมากเท่านั้นครับตรงนี้แต่นี้มันอาจจะทำได้นิดหนึ่งผมจะขยายถึงว่ากรรมที่ให้ผลตามการตามเวลาเนี่ยประเด็นสำคัญเนี่ยเราจะได้ยินคำพูดของพระพุทธองค์พระพุทธองค์จะตรัสเสมอว่าให้อยู่กับปัจจุบันเพราะเราเป็นผู้ลิขิตกรรมณปัจจุบันพอใจเรามีเมตตาใจเราสงบใจเราเงียบๆได้ใจเรามีสมาธิไม่มีนิวรณ์ห้าครอบงำคนที่ได้สัมผัสก็คือคนคนนั้นแล้วคนที่มีใจที่สงบเนี่ยคนที่อยู่ใกล้ๆก็รับรู้ได้มันคนที่มีเมตตากรุณาหมามันยังรู้เลยนะสัตว์มันก็รู้อะไรเงี้ยมันจะออกมาทางแววหน้าแววตาทางภาษากายหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะรับรู้ได้เนี่ยประเด็นสำคัญเนี่ยที่พูดตรงถือว่าเราเป็นผู้ลิขิตชะตาชีวิตเราณปัจจุบันเนี่ยกรรมที่ในปัจจุบันเนี่ยที่เราถ้าเกิดว่าเราคิดดีครับเราคิดดีแล้วเราก็สั่งสมสิ่งที่ดีๆเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าในยุคปัจจุบันเนี่ยมันไวมากยุค 5G เนี่ยเราทำอะไรไวๆแต่ถ้าเราสั่งสมไวทำให้ได้ดั่งใจให้ได้อย่างไรถ้าเราสั่งสมความเป็นคนใจร้อนเนี่ยเวลาถูกขัดใจเนี่ยมันจะไม่เยือกเย็นแล้วบางทีจะถูกโทสะครอบงำเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าในปัจจุบันเนี่ยเราถึงได้ว่าทำไมเราจึงต้องฝึกเรื่องของการมีสมาธิอยู่กับความเงียบได้อยู่กับความสงบได้เพราะว่าพวกนี้ยิ่งสั่งสมมากก็ยิ่งมีความมั่นคงในใจก็สามารถที่จะเห็นตามความเป็นจริงวันนี้ก็จะพูดเฉพาะกรรมที่ให้ผลตามการตามเวลาแต่ว่าครั้งหน้านี่สำคัญมากกรรมที่ให้ผลตามหน้าที่อย่างเช่นก็เรียกว่าชนกกรรมก็พูดไปก่อนเลยชนกกรรมอุปถัมภกกรรมอุปีแล้วก็กรรมก
ตัดตากรรมโอ้อันนี้น่าพูดมาแล้วก็คนเราไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้แม้ตัวผมเองจันต้นก่อนบวชผมก็ไม่เข้าใจตรงนี้เรื่องถ้าเข้าใจตรงนี้สำคัญมากนะแล้วก็สุดท้ายในอาทิตย์หน้านี้ก็จะพูดถึงเรื่องของกรรมที่ให้ผลตามหนักเบาอย่างเช่นกลุกกรรมกระหุระหุกรรมหรืออสัญกรรมหรือกตัดตากรรมอย่างเงี้ยก็จะได้พูดในครั้งข้างหน้าเพราะว่าเรื่องของกรรมเป็นเรื่องที่ละเอียดเราก็ค่อยๆแต่ว่าครั้งหน้าเนี่ยสำคัญมากเป็นเรื่องที่โอ้ถ้าเราได้เห็นตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะไปต่อยอดหรือตัวเราเองเราก็จะเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นครับผมครับก็จริงๆแล้ววันนี้ก็ถือว่าตอนนี้อยู่ในช่วงท้ายรายการครับอาจารย์ครับว่าเรามีเวลาสัก10นาทีครับแต่ว่าอาจจะได้ชวนทบทวนให้โยมสักเล็กน้อยว่าวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ได้มาชวนพวกเราได้เห็นถึงกรรมซึ่งก็เป็นการกระทํานั่นแหละแต่ว่าการกระทําแต่ละอย่างก็มีเหตุของมันแล้วว่ากรรมเนี่ยเป็นสัจธรรมนะเป็นธรรมะคือเชื่อหรือไม่เชื่อแต่กรรมก็ให้ผลของมันอยู่แล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่พุทธเจ้าตรัสไว้ในตําราในพระไตรปิฎกแล้วก็จริงแล้วผมก็เคยได้ยินแล้วก็จําได้ว่าอุปมาก็คงเหมือนกับที่รับกรรมก็เหมือนเราปลูกนะเราปลูกอะไรไว้เราก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้นอย่างเงี้ยครับก็จริงแล้วก็มีคําถามของญาติโยมอยู่สัก1 2คําถามซึ่งก็คงอยู่ในที่พระอาจารย์ได้ตอบไปก็จะยกมาคือว่าพระอาจารย์ก็ญาติโยมก็ถามว่าจริงแล้วทําดีทําชั่วเข้าใจถูกมั้ยซึ่งวันนี้โยมได้ฟังพระอาจารย์ก็คิดว่าน่าจะกระจ่างกับส่วนนี้ว่าจริงแล้วก็ทําดีก็ย่อมได้ดีทําชั่วก็ได้รับผลอย่างนั้นอยู่แล้วนี่เราก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราพัฒนาแต่ว่าก็มีอีกส่วนนึงที่ก็ยังเป็นความสงสัยครับอาจารย์ว่าทำไมพ่อแม่เนี่ยครับเธอคงเป็นห่วงครับว่าพ่อแม่เนี่ยก็ทุกข์กับการที่อาจจะเป็นกรรมที่ทำไว้แล้วก็รู้สึกส่งผลไม่ดีอย่างเงี้ยแต่ว่าทำไมยังไม่เลิกทำอย่างเงี้ยครับก็ยังรู้สึกว่าเป็นคำถามที่อาจารย์จะให้ความกระจ่างกับโยมหน่อยไหมครับว่าโยมบอกว่ารู้ว่าทุกข์นะครับแต่ว่าทำไมท่านก็ไม่เลิกอย่างเงี้ยนะทำกรรมไม่ดีไว้ทำสักครั้งนี้ครับตอนนี้คือหมายว่าทำกรรมไม่ดีรู้ว่าท่านทำกรรมไม่ดีแต่ว่าทำไมไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ปรับเปลี่ยนนิสัยทั้งที่รู้ว่าก็เป็นทุกข์อย่างนี้ครับตรงนี้มันทั้งสองอย่างนะทั้งสองอย่างหมายความว่าบางทีคือบางครั้งเนี่ยกำลังของคนแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันบางทีกำลังมันไม่พอที่จะเอาชนะสิ่งนั้นได้ครับเงี้ยครับแม้รู้มีหลายเรื่องที่เราก็รู้เรารู้นะในปัจจุบันเนี่ยเรารู้หลายเรื่องนะรู้แต่ว่าไม่ใช่ว่าสิ่งที่เรารู้เนี่ยเราจะทำได้กำลังคงหลายๆส่วนหลายๆปัจจัยทั้งกำลังกัลยาณมิตรกำลังสติกำลังปัญญากำลังความรู้อย่างนี้นะครับครับแต่ทีนี้ว่าอีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าถ้าสมมติว่าเป็นลูกอย่างเงี้ยก็เกิดว่ากรณีของผู้สูงอายุเนี่ยครับสิ่งหนึ่งก็คือว่าที่เราจะสังเกตถ้าเป็นอายุมากเนี่ยก็จะมีหนึ่งก็คือว่าความเป็นอายุมากเนี่ยท่านก็จะมีความเชื่อของท่านอยู่ซึ่งมันไม่ใช่สิ่งหนึ่งที่จะเราจะไปแก้ได้บ่อยๆตรงนั้นนะแต่สิ่งหนึ่งนะถ้ายิ่งสมมติว่าผู้ที่ดูแลยิ่งเราไปว่าท่านหรือเราไปโกรธท่านเนี่ยมันก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกหมายความว่ามันแยกกันไปทั้งคู่เลยแยกกันไปทั้งคู่ใจของผู้ดูแลเนี่ยจริงๆแล้วมันมีวิบากนะอ๋อครับผมวิบากด้วยใจเพราะว่าบางทีไม่ใช่คนเราเนี่ยไม่ใช่รู้ว่ามันไม่ดีนะแต่ว่าการที่จะก้าวข้ามมันไปได้เนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องที่ทำยากเพราะกำลังมันไม่พอเพราะนั้นเนี่ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันจะพอปกอุ้มกันไปได้ก็คือใจที่เมตตาที่แบบไม่มีเงื่อนไขนะที่ไม่มีเงื่อนไขที่แบบเอาเหอะถ้ายังไงเราก็ยังเมตตาที่แบบไม่ประกอบด้วยโทสะไม่ประกอบด้วยโทสะไม่ไปว่าหรือว่าแสดงกิริยาที่ไม่พอใจอะไรเงี้ยเพราะเอาจริงๆแล้ว
ถ้าสมมติว่าผู้สูงอายุบางทีท่านก็ไม่ได้อยู่กับเราไปนานนะหลายคนเสียใจทีหลังว่าเราไม่น่าพูดไม่น่าว่าอะไรยังไงก็ยังได้เห็นหน้าท่านอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าบางอย่างท่านยังทำไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งยิ่งถ้าเรายิ่งเกิดโทสะเนี่ยมันทุกสองอย่างเราทุกแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นความห่วงใยของลูกที่มีต่อการไอ้สิ่งเหล่านี้ก็คือความห่วงใยแต่ไม่เช่นนั้นเนี่ยเราก็จะทุกสองเด้งถ้ามันมีโทสะเข้าไปด้วยแล้วมันมีวิบากด้วยมีวิบากกรรมด้วยเพราะว่ามันใจของท่านเวลาที่โดนผู้ดูแลว่าอะไรเนี่ยบางทียิ่งคนสูงอายุเนี่ยใจท่านก็จะน้อยก็จะน้อยใจก็ยิ่งเป็นทุกข์เนี่ยบางทีท่านต้องพึ่งพาอาศัยลูกเต้าอะไรพวกเนี้ยมันก็เศร้าหมองนะบางทีท่านก็พูดไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยบางทีก็หลงลืมนะหลงลืมครับผมครับเนี่ยขนาดผมเนี่ยผมบางทีผมยังลืมเลยนะอาจารย์บางทีผมลืมฟันปลอมเลยอาจารย์ต้นหรือว่าโยมบางท่านเนี่ยอาจจะไม่เคยตรงนี้อะไรเงี้ยครับจริงก็เป็นโอ้จริงแล้วฟังพระอาจารย์แล้วรู้สึกได้เห็นถึงขณะทุกขณะเลยว่าบางทีเราก็ไม่ทันทั้งที่เราก็รู้แหละแต่ว่ากำลังที่เราคงจะวันนี้เป็นโอกาสหนึ่งแล้วครับที่เราใช้การมาสนทนาการมาชวนกันทบทวนเนี่ยเป็นกำลังในการพัฒนาตัวเองเพราะถึงเวลาจริงเราคงต้องดูแลแล้วก็ก้าวข้ามมันไปด้วยความเข้าใจแล้วก็ดูแลสื่อสารกันนี่จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นครับท่านวันนี้ช่วงท้ายรายการแล้วครับอาจารย์มีเวลาอาจารย์ได้ให้พรโยมหรือว่าให้สิ่งที่เราจะได้พระอาจารย์อยากจะฝากโยมสัก1นาที2นาทีช่วงท้ายนี้กับโยมขอเมตตาพระอาจารย์ได้กล่าวนะครับก็หัวข้อก็คือเรื่องของกรรมยุค 5G กรรมเป็นสิ่งที่มีจริงและเราก็สามารถที่พิสูจน์ได้ญาติโยมก็สามารถที่พิสูจน์ได้และคนไม่ว่าจะเชื่อไม่เชื่อแต่กรรมก็เป็นของจริงอยู่อย่างนั้นทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเราจะบางคนเนี่ยไม่เชื่อถึงไม่เชื่อแต่เขาไม่ทำกรรมที่ไม่ดีอย่างเช่นไม่ทำผิดกฎหมายไม่ประทุษร้ายไม่เนรคุณผู้มีพระคุณอย่างเงี้ยถึงเขาไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ไม่ต้องเชื่อเรื่องกรรมแต่เขาก็ไม่ทำผิดเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนถ้านรกสวรรค์มีจริงเขาก็ไม่เดือดร้อนในชาตินี้แต่ถ้าไม่เชื่อแล้วไปทำไม่ดีเนี่ยเดือดร้อนสมมติว่าเราไม่เชื่อเนี่ยอย่างกรรมบางอย่างมันก็เหมือนบางอย่างก็ไวมาก 5G ให้ผลไวเพียงแค่เราคิดเนี่ยสุขทุกข์ก็เกิดขึ้นที่ใจเรานะแค่ดีดนิดเดียวรัดมือรัดนิ้วมือเดียวเนี่ยก็รับรู้ได้เลยบางทีเห็นหน้าอีกมุมโลกหนึ่งเนี่ยได้ยินเสียงเนี่ยก็ความสุขทุกข์ก็เกิดขึ้นไวมากเลยบางทีเนี่ยไวกว่าการเดินทางของแสงด้วยซ้ำแสงอาทิตย์เดินทางมาถึงโลกนี่ประมาณ8นาทีแต่ว่าความสุขทุกเนี่ยไวแวบเดียวเห็นหน้าไม่ชอบเนี่ยทุกแล้วไปแล้วครับพอได้ยินเสียงไม่ชอบอย่างเงี้ยก็ทุกแล้วอะไรเงี้ยมันไวมากอันเนี้ยพูดถึงแล้วทีนี้เนี่ยกรรมเป็นสิ่งที่มีจริงพิสูจน์ได้ในปัจจุบันและสิ่งสำคัญก็คือว่าความสุขทุกเนี่ยเริ่มต้นที่ใจเพราะนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยยิ่งเป็นสิ่งที่ในยุคปัจจุบันที่ยุคช่วงของโควิดเนี่ยโควิดครั้งที่3เนี่ยก็ค่อนข้างจะหนักเพราะนั้นเนี่ยการรักษาใจจึงเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ไม่ได้อยู่ด้วยความประมาทเพราะว่าความประมาทนี่แหละมันเป็นสาเหตุที่ทำให้เพราะว่าความประมาทเนี่ยมันจะส่งผลต่อในปัจจุบันนี้เลยครับผมว่าเราเป็นผู้ลิขิตแต่ตาชีวิตเราปัจจุบันเนี่ยเราลิขิตเช่นว่ายกตัวอย่างเช่นบางคนเกิดมาเช่นตาบอดขาพิการแขนด้วนเนี่ยอันนี้เป็นกรรมในอดีตแต่ถึงอย่างนั้นบางคนก็เป็นไอดอลเป็นแรงบันดาลใจเพราะเขาณปัจจุบันเนี่ยเขาก็ทำดีเขาก็สร้างบุญสร้างกุศลให้พลังใจกับคนอื่นอันนี้เขาเป็นคนลิขิตชะตาชีวิตเขาในขณะเดียวกันเนี่ยบางคนเนี่ยแม้จะมีร่างกายดีแต่บางทีเราใช้ร่างกายที่สมบูรณ์ไปหลอกลวงเขาเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยก็สร้างกรรมเช่นเดียวกันครับผมครับเพราะนั้นเนี่ยในช่วงโควิดเนี่ยก็ต้องแบบแน่นอนทั้งญาติโยมลำบากมากนะบางคนที่ประกอบอาชีพเนี่ยต้องดูแลต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเนี่ยก็ลำบาก
แต่ว่าสิ่งหนึ่งคือหมายความว่าในความลำบากเนี่ยถ้าใจเราเกิดโทสะเนี่ยมันก็จะทุกข์ถ่องเด้งถ้าใจเราลุ่มร้อนคราวนี้ว่าเราก็ต้องยอมรับมันคือสิ่งหนึ่งหมายความว่าเมื่อมันเกิดขึ้นเราสิ่งหนึ่งเราปฏิเสธยิ่งปฏิเสธเราก็ยิ่งทุกข์เพราะว่าเราก็ห้ามมันไม่ได้มันเป็นเขาเรียกว่าในนิยาม5มันเป็นกฎธรรมชาติของมันทุกอย่างพระพุทธองค์ตรัสว่ามันมีเหตุมาทางนั้นโควิดไม่ได้เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุครับผมครับก็ถือว่าจริงแล้ววันนี้ก็ได้ความกระจ่างไปในส่วนหนึ่งที่เราได้คุยกันแล้วก็เชื่อว่าจะได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ในการที่จะได้มาพูดถึงสิ่งที่ยังเป็นปัจจัยสำคัญของเรื่องนี้อีกในโอกาสต่อไปครับดังนั้นวันนี้เนื่องด้วยเวลาอันน้อยนิดก็ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับที่ได้เมตตาในการชวนพวกเราได้เรียนรู้ในสิ่งที่เป็นคำการกระทำแล้วก็สามารถพัฒนาชีวิตของเราด้วยในช่วงท้ายต้องขออนุโมทนาขอบคุณกับผู้ดำเนินรายการผู้ที่เป็นส่วนสำคัญเลยครับก็คือจากคุณโยมจากต้องได้รับความอนุเคราะห์จากตั้งหอจดหมายเหตุตั้งพุทธทาสอิทธปัญโญซึ่งก็เป็นชื่อของส่วนมกรุงเทพที่ก็ได้รับให้ความอนุเคราะห์กับกลุ่มพระสักกิรธรรมมาโดยตลอดสม่ำเสมอแล้วก็ตอนนี้มีโยมที่ช่วยดูแลในส่วนของระบบเทคโนโลยีต่างๆวันนี้ก็ต้องขอบคุณตั้งแต่คุณโยมเปิ้ลโยมอ้วนโยมหงอย่างเงี้ยครับที่เป็นสำคัญในการช่วยในส่วนที่พระอาจจะเข้าไปช่วยดูแลหรือก็ทำไม่ได้แต่ว่าก็ด้วยความปรารถนาดีที่วันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้เรียนรู้ได้รับฟังแล้วก็นำทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นพัฒนานำไปพัฒนาชีวิตเนี่ยก็นั้นกรรมเป็นสิ่งที่เราพัฒนาได้แล้วก็สิ่งพระพุทธองค์ก็ตรงตรัสแบบนั้นขอให้เราได้ลองเข้าไปทบทวนแล้วก็นำไปฝึกฝนแล้วก็เมื่อกี้ชวนพระอาจารย์ได้พูดคำหนึ่งก็อยากจะฝากโยมช่วงท้ายเหมือนกันว่าจริงแล้วเวลาที่เราทำอะไรครับในภาวะแบบนี้มันรวดเร็วเงี้ยงั้นกรรมทั้งหลายขอให้เรากลับมาดูบทสรุปที่ใจเราครับโยมว่าตอนนี้ใจเราสุขหรือทุกข์เนี่ยก็เป็นเรื่องตอบเราได้เบื้องต้นแล้วแหละว่ากรรมที่เราทำเนี่ยสมควรจะพัฒนาหรือว่าเราควรจะปรับชีวิตของเราเป็นไปอย่างไรอย่างนี้ครับก็ฝากให้เป็นธรรมะเป็นข้อคิดให้โยมได้กลับไปทบทวนแล้วก็นำไปดูแลบุคคลรอบข้างกันเป็นที่รักของเราครับงั้นวันนี้ได้เวลาพอสมควรก็ต้องขออนุโมทนากับคุณโยมทุกท่านที่ติดตามรายการคีรานธรรมะออนไลน์ด้วยนะครับแล้วก็มีช่องทางหนึ่งอันนี้ฝากไว้ช่วงท้ายนิดนึงสำหรับญาติโยมที่มีความทุกข์นะมีข้ออยากปรึกษาอยากแบ่งปันอยากบอกเล่าสิ่งที่มันไม่สบายใจเป็นความกังวลเนี่ยครับหรือว่าเรื่องราวใดๆก็ตามที่โยมอาจจะอยากต้องการพื้นที่ที่จะบอกเล่าเนี่ยก็จะมีพื้นที่ที่โยมสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของคีรานธรรมได้ก็จะเขียนเป็นช่องที่ฝากความทุกข์แล้วก็จะมีพระคุณเจ้าพระอาจารย์ในคีรานธรรมเนี่ยซึ่งก็จะได้น้อมนำหลักของพุทธธรรมเนี่ยไปคลี่คลายไปชวนโยมได้ทำความเข้าใจในชีวิตทำความสงสัยนั้นให้กระจ่างต่อไปเนี่ยก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะได้ดูแลโยมครับในภาวะสถานการณ์แบบนี้ขอส่งกำลังใจให้โยมทุกท่านก็ขอเจริญพรในวันนี้นะครับขอให้ธรรมะรักษาทุกท่านเป็นผู้ที่ปลอดภัยไกลทุกข์นะก็ขออนุโมทนาครับเจริญพร